ดีท่านครับยินดีสู่รายการกีรตินิวส์ครับประเด็นสังคมที่มีในวันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ทุกคนนั้นต้องเจอกันทุกวันครับนั่นคือการขนส่งสาธารณะครับหรือที่เราเรียกกันว่าขสมกนั่นเองนะครับมีหลายคนนะครับวิพากษ์วิจารณ์มากมายนะครับถึงกับอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจของเรานะครับบอกว่าเฮ้ยเขามีปัญหาครับท่านผู้ชมครับเขามีปัญหาว่าเขาขึ้นรถเมล์แล้วเขาไม่มั่นใจว่าเขาจะตกลงมาจากรถเมล์หรือไม่ครับเพราะบอกว่ารถเมล์เนี่ยขับแล้วไม่ปิดประตูครับทางกีรตินิวส์ได้ยินแล้วเรานี่ไม่ได้เลยครับเราต้องส่งนักข่าวลงพื้นที่ครับตอนนี้นักข่าวภาคสนามอยู่กับเราแล้วครับคุณณัฐพลครับสวัสดีครับคุณณัฐพลครับครับเชิญเลยครับโอเคครับก็ต้องขอขอบคุณคุณกีรติด้วยนะครับกับผมณัฐพลได้รับมอบหมายให้มาลงพื้นที่ภาคสนามที่บริเวณบางนานะครับตอนนี้เป็นเวลา4โมงกว่าๆนะครับการจราจรตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะแออัดนิดหน่อยไม่สามารถขับไวได้นะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่ารถเมล์ที่ผ่านในโซนบางนาเนี่ยเวลาขับรถเนี่ยนะครับเขาขับไม่ปิดประตูกี่คันนะครับก็เป็นการสำรวจพื้นที่ภาคสนามของวันนี้ครับผมมาแล้วนะครับคันแรกนะครับสีเขียวนะครับปากน้ำบางปะกงนะครับมาคันแรกก็ไม่ปิดประตูเลยนะครับคันที่2ปิดประตูนะครับเป็นคันสีฟ้านะครับผมไม่รู้ว่าของแบรนด์ของยี่ห้อไหนคันต่อไปนะครับสีชมพูครับไม่เหลือโดยการสำรวจวันนี้นะครับผมจะหาเปอร์เซ็นต์จากรถเมย์100คันนะครับแล้วก็มาดูว่ามีรถที่ขับผ่านแล้วไม่ปิดประตูเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมไปดูกันเลยครับตอนนี้นะครับก็คือปัญหาครับคือรถปูนมาบังทัศนวิสัยนะครับก็เดี๋ยวเราจะต้องย้ายสถานที่ในการถ่ายทำนะครับผมโอ้รถเขียวมาพอดีเลยรถเขียวนะครับโอ้โหตอนนี้ผ่านไป21คันแล้วนะครับที่ผมสังเกตก็คือว่าส่วนใหญ่ที่ผ่านในโซนนี้จะเป็นรถสีเขียวกับรถสีแดงครีมนะครับก็ที่ผมสังเกตเห็นนะครับก็คือรถสีเขียวเนี่ยจะขับไม่ปิดประตูเลยสักคันนะครับแต่ว่ารถสีแดงเนี่ยจะขับปิดประตูทุกคันเลยซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่อายุการใช้งานของรถหรือเปล่าที่มันเก่าเกินไปหรือว่ามันเป็นนโยบายของบริษัทของรถสีเขียวนะครับว่าห้ามปิดประตูอะไรอย่างนี้ก็คืออาจจะเป็นห่วงจุ้ยของเขาก็ได้นะครับไม่แน่ตอนนี้นะครับก็เป็นเวลา5โมงเย็นแล้วนะครับในบริเวณบางนาก็สังเกตได้ว่ารถสีเขียวทุกคันเลยนะครับไม่ปิดประตูขณะขับนะครับได้สังเกตแล้วก็คือว่าที่เราจะมั่นใจได้เลยว่ารถคันที่จะปิดประตูเนี่ยจะเป็นรถแอร์นะครับส่วนรถที่มีหน้าต่างเปิดอยู่เนี่ยจะมีอยู่2แบบก็คือรถสีแดงนะครับจะปิดประตูทุกคันเลยแต่ส่วนรถสีเขียวนะครับจะไม่ปิดประตูเลยสักคันเดียวครับผมตอนนี้นะครับก็ผ่านมาเป็น100คันเรียบร้อยแล้วนะครับสีเขียวก็ยังไม่ปิดประตูเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้นะครับเราจะเอาฟุตเทจทั้งหมดเนี่ยไปทำสถิตินะครับแล้วเราจะมาสรุปกันว่ารถเมล์ที่ผ่านมาเนี่ยขับรถไม่ปิดประตูกี่คันนะครับกับผมณัฐพลจากสำนักข่าวกีรติรายงานครับครับขอบคุณครับคุณณัฐพลครับผลสรุปนะครับก็คือว่ารถเมล์ทั้ง100คันที่เราได้ไปตั้งกล้องถ่ายมานะครับปรากฏว่ามีรถเมล์ที่ปิดประตูนะครับถึง55คันและไม่ปิดประตูอยู่ที่45คันนะครับไอ้ที่ปิดประตูเนี่ยเป็นแอร์ก็ซัดไปแล้ว25คันนะครับแปลว่าที่เขาปิดประตูเนี่ยเป็นเพราะว่าเขากลัวแอร์ออกนะครับแต่อีก30คันเนี่ยที่ปิดประตูเพราะว่าคนขับกังวลความปลอดภัยของทุกคนที่นั่งอยู่แต่ว่าอีก45คันเนี่ยครับจะเรียกว่าจอดไม่ตรงป้ายก็ได้เพราะว่ารถเมล์แทนที่จะจอดแล้วค่อยเปิดประตู
คนลงแล้วค่อยปิดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับเป็นเปิดประตูชะลอเพื่อให้คนกระโดดลงให้ทันแล้วเหยียบไปต่อเลยผู้คนทางบ้านคุณคิดว่าสิ่งนี้ถูกต้องหรือไม่นะครับผิดที่ใครหรือใครควรจะมาจัดการเรื่องนี้ครับมันเป็นหน้าที่ของคนขับรถที่ต้องขับอย่างถูกวิธีหรือเปล่าหรือว่าเขาถูกทางบริษัทบังคับมาว่าเขาต้องทำรอบให้ได้กี่รอบกี่รอบต่อวันเราจะแก้เรื่องนี้กันยังไงดีครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างตอนนี้เลยและเหมือนเดิมถ้าเกิดชอบคลิปนี้ขอบคุณเลยที่กดแชร์ไลค์ Subscribe แล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ And never working a day. Can't see the use of it anyway. Who can think I'm such a load of crap? Growing up is just a trap.